ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมเจ้าชายตำบลหงเจ้าชายกัญชาเจ้าชายโกโก้เอกชนะชุติยานนท์ครับผมดร.วินทีรวัฒน์ลิวิติตธนาครับผมโบธวัชชัยพุทธชาวนาครับผมบ้านมงแคมครับครับเบอร์โทรศัพท์0971909201ครับครับวันนี้รายการไปปะล่ะนะฮะเรายังอยู่ที่บ้านมงแคมตำบลบ้านมงอำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลกเป็นมุมที่ VR The World ที่สุดนะครับสำหรับที่นี่นะฮะถ้าใครอยากไปอยากมาแบบนี้หรือจะไปที่ไหนก็แล้วแต่นะครับติดต่อได้ที่พ่อเอ็มเจอร์ทัวร์เราเตรียมข้อมูลไว้แล้วฮะสำหรับนักท่องเที่ยวทุกทิศทั่วไทยอยากรู้อะไรให้โทรเข้ามาถามกับเขาพ่อเอ็มเจอร์ทัวร์ครับไล่ประภาวันของพ่อรีสอร์ทจัดที่หลับที่นอนให้ทั่วโลกไปเลยดีกว่าฮะหัวม่งแม่งจัดอาหารเมนูดีๆเมนูเด็ดๆกินแล้วไม่เคยเข็ดสักจานถังเช่าเศรษฐีกินเข้าไปครับแข็งแรงทุกที่ทุกเวลาเวิร์กสุดครับไปตามติดนะฮะกับบรรยากาศในหลายที่หลายทางที่เราจะแปะไว้ใน Facebook ครับพิมพ์เข้าไปนะครับ PAIPALA ไปปะล่ะอีกหนึ่งช่องทางนะครับ YouTube PAIPALA ไปปะล่ะนะฮะอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เข้าไปกดกระดิ่งกันเยอะสั่นเข้าไปครับกริ๊งกริ๊งเพื่ออัปเดตดูคลิปเก็บตกต่างๆบรรยากาศที่มันฮาๆที่ไม่เหมือนในจอโทรทัศน์บ้านคุณนะครับกริ๊ง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 ครับอ้าวใช่ครับกดกระดิ่งไงทีนี้เรายังอยู่บ้านมงแคมป์นี่ก็เป็นอีกมุมหนึ่งที่เราหันหน้าไปทางทิศตะวันตกหันหลังไปทางทิศตะวันออกพระอาทิตย์จะขึ้นทางนี้แล้วพระอาทิตย์จะตกทางนี้ทุกวันครับที่นี่พระอาทิตย์ไม่เปลี่ยนใจขึ้นทางเก่าแล้วก็ตกที่เก่าขึ้นทางเดิมมันก็ตกทางเดิมไม่พลาดที่ไม่เคยเปลี่ยนใจอ่ะจริงเหมือนบ้านมุงแคมป์ก็ไม่เคยเปลี่ยนใจ เราก็ไม่เปลี่ยนเหมือนกันนะครับเราก็ไม่เปลี่ยนใจแต่สิ่งที่ควรเปลี่ยนคืออะไรเปลี่ยนไปดูซะเออครับแล้วจะมาเจอบรรยากาศที่ไม่อาจเปลี่ยนใจแบบนี้ได้ทีนี้เวลาที่ลูกค้าเขาเก็บเต็นท์ออกไปแล้วเนี่ยเรามานั่งกันอย่างเงี้ยมันก็ได้อีกแบบนึงนะความเงียบสงบแต่มันมีความสุขตรงที่ว่าเสียงนกเสียงลมแล้วก็เสียงใบไม้ใบข้าวโพดดอกหญ้ามันหวานขนาดผู้หญิงมีเสียงไก่ขันเลยนะครับมาที่นี่ใครไม่ขันมาที่นี่รับรองขันที่นี่เขามีขันไว้ให้ดื่มน้ำที่นี่เราจะเสิร์ฟขันเสิร์ฟขันนะเหตุผลมีลูกค้าหลายคนถามครับทำไมต้องเสิร์ฟขันเนาะเอางี้ดีกว่าทำไมต้องเสิร์ฟขันครับคือขันมันให้รสชาติความเย็นความเย็นและอีกสำคัญคือเราเป็นจุดกลางเต็นท์ครับถ้าสมมติเราเสิร์ฟแก้วให้ลูกค้าเนี่ยครับครับเดี๋ยวแตกเดี๋ยวอะไรอีกแก้วแตกขึ้นมาโอ้นี่มีเหตุผลนะใช่มันเราเลยจำเป็นต้องเป็นเสิร์ฟขันดีกว่าถ้ามันลานกลางเต็นท์เราแก้วใบนึงแตกนี่คือจบเลยแล้วไผ่ที่นี่กบใหม่เลยครับเพราะว่าอันตรายมากไผ่เดียวเลยนะใช่โอ้นี่เหตุผลไอเดียดีมากก็คือเวลามาจะได้ไม่มีอันตรายนะครับแล้วถ้าเกิดนักท่องเที่ยวพบมาเองนี่เราจะแจ้งลูกค้าดีว่าพยายามอย่าให้ขวดลูกค้าแตกแก้วของลูกค้าแตกนะครับเวลาคนมากางเต็นท์ทีหลังมันโดนอ่ะใช่ไหมอันนี้เป็นเหตุผลที่ดีทีนี้เวลาคนเขาเก็บเต็นท์กลับไปแล้วคนที่ดูแลคนที่เป็นเจ้าของมีความรู้สึกไงความเขารู้สึกผมนะเหมือนเศร้าเหมือนพี่เขากลับไปแล้วเพื่อนใช่เหมือนน้องเรากลับทำงานแล้วอันน้ำตาคอเบ้าจริงจริงผมจะคุยกับลูกค้าทุกคนว่าเออกลับมาอย่าร้องไห้รอบแรกเรารู้จักกันแล้วรอบสองเราเป็นพี่น้องกันคิดซะว่าเราเป็นญาติพี่น้องกันมันจะเกิดสังคมที่ดีต่อไปเรื่อยๆอันนี้แคมป์อยากให้เป็นแบบนี้นี่คือจิตใจของคนทำแคมป์นะครับเขาเป็นอย่างนี้แต่ทีนี้พอตกหลังเที่ยงพอคนเก็บออกก่อนเที่ยงใช่ไหม
พอหลังเที่ยงทีนี้มันอีกเวลาอีกอารมณ์นึงนะรถเริ่มเข้าคนเริ่มมาที่นี่ลูกค้ามาทุกวันไหมที่นี่ลูกค้ามาทุกวันแต่ว่าที่แคมป์จะแปลกอย่างนึงลูกค้ามามาทุกวันแต่ไม่เยอะครับไม่ดูหวาจะมีแค่ลูกค้าประจำลูกค้าเก่าครับจะมาแวะมันต้องเสพบรรยากาศใช่จะมาแวะมาเสพคือเขาจะโทรมาก่อนแล้วว่าวันนี้พี่ไม่ได้พักนะขอแวะเข้ามาหน่อยอย่างเงี้ยมาได้ไม่จำเป็นจะเป็นลูกค้าพักใช่ใช่อาหารการกินก็มีครับไม่พักแวะมาเยี่ยวก็ยังดีครับแวะมาเยี่ยวยังดีแวะมาเยี่ยวเรายินดีเลยครับปวดเยี่ยวปวดท้องก็แวะมาที่นี่ได้นะฮะเอาอย่างนี้ท่านผู้ชมครับทีนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปอีกถ้ำหนึ่งก็คือถ้ำม่านสำหรับที่นี่ใครพักใครอะไรต่างๆเนี้ยกินข้าวกินปลาเสร็จปุ๊บก็แจ้งความจำลองและเจ้าหน้าที่ก็จะพาขึ้นไปตะลุยถ้ำม่านด้วยกันมันอยู่ติดกับถ้ำช้างอยู่ติดกันเลยพนักติดกันเลยไปเลยเราจะไปก่อนถ้ำไหนถ้ำไหนครับเอาละดีแบบเฮ้ยดีจ๊อกอุ้ยอะไรกันว้าวแค่ถือโปโป้ให้เขาด้วยตัวดีท่านผู้ชมครับรายการไปปะล่ะนะฮะเรากลับเข้าสู่ช่วงที่สองของเราเริ่มจ่ายคนประกาศแล้วนะครับจากถ้ำโคชสารตรงนี้หรือว่าถ้ำช้างแล้วก็ถ้ำหางพญานาคนะครับเราก็จะไปต่อถ้ำม่านซึ่งเป็นฉากหลังอยู่ด้านของภูเขาอีกมุมหนึ่งนะฮะถ้าท่านไปดูฉากหน้าก็จะมีความสวยงามอีกแบบนึงพอท่านผ่านภูเขามาปุ๊บฉากหลังมากสวยงามมากที่นี่สวยงามมากนะเป็นยังไงบ้างครับเมื่อสักครู่นี้ตัวอย่างเป็นยังไงบ้างแค่เห็นตัวอย่างคุณอยากจะดูอยากจะเห็นอยากจะสัมผัสอ่ะทีนี้ผู้นำทางของเราขาดเสียไม่ได้เลยที่จะต้องบรรยายให้ท่านผู้ชมได้รับทราบด้วยนะพี่โบเอาคร่าวๆก่อนเดี๋ยวท่านต่อสายเดินทางมาขึ้นทางไหนขึ้นทางนี้นะไปปะล่ะไปสิม่านหลังฉากคัมออนไปโบตะลุยโอ้โหแค่หันหน้าเข้าสู่ถ้ำม่านตรงนี้นะครับยังสวยงามพี่โบครับครับผมเราได้ชมความอลังการของฉากม่านที่อยู่หลังภูเขาลูกนี้ต่อไปเป็นอะไรครับเดี๋ยวเราจะมุดข้ามไปมุดห้องหนึ่งมุดเข้าคอนเซ็ปต์เลยเห็นไหมจะมุดจะน้ำจะปีนจะตายตะกุยคราวนี้มุดมาครับแล้วก็ไปดูอีกฝั่งนึงของถ้ำม่านถ้ำอีกห้องหนึ่งอีกห้องหนึ่งถ้ำม่านจะมีสองห้องโอ้โหสุดยอดคนละถ้ำช้างอะนะคนละห้องคนละตัวเดี๋ยวจะมีไอ้ตัวนี้ก็หินย้อยเงี้ยจิตกรรมฝาผนังโดยนายจิตกรธรรมชาติเราจะไปดูกันตัวผมใหญ่ผมได้เปรียบตัวเล็กกว่าครับเอาละเราก็ตั้งนานครับ
ติดต้องสไลด์เหมือนกันครับถังเช่าเศรษฐีกับสิ่งมหัศจรรย์บนเส้นทางที่โลกลืมผู้ชายคนนี้ตามหาถังเช่าปีพุทธศักราช2544เดินทางจากประเทศไทยไปเริ่มต้นที่ฮ่องกงตอนนี้เราจะไปแบบ Express Train Express นะครับแบบด่วนเรียบร้อยแล้วครับวีซ่าแล้วจะขึ้นไปที่ทิเบตลันโจวชิงไฮลาซาตอนนี้กำลังมุ่งหน้าสู่ลาซาปอตาลาพาเลตยัสกำลังแลกเปลี่ยนยัมฟูปอตาลาปอตาลาเลฟรถ停车场ปอตาลาแห่งนี้นะครับมากเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับและที่ผมหมุนอยู่นี้ก็คือวงล้อธรรมเผื่อผมจะได้สวดให้จบบ้างนะครับเพราะสวดไม่เป็นต้องใช้วิธีทำเช่าเศรษฐีบรรจุ30แคปซูลแคปซูลละ500มิลลิกรัมจากปกติราคา 2,490 บาทเอาไปเลยวันนี้กับโปรจัดหนักทะลุหลังคาโลกเหลือกระปุกละ900บาทซื้อ5กระปุกรับฟรีทันที3 กระปุก0984288840ทางเช่าเศรษฐีเจ้าชายตะมังเจ้าชายกัญชาเจ้าชายโกโก้เอกชนะชุติยานนท์ครับผมดร.วินพีรวัตรลีวิสิตพัฒนาครับผมโบธวัชชัยพุทธชาวนาครับผมบ้านมงแคมครับ0971909201ครับครับเราอยู่ที่ตำบลบ้านมงอำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลกครับครับตอนนี้เรายังอยู่ในบ้านมงแคมครับผมบรรยากาศตอนทวายไลท์นะฮะคนก็จะมาดูค้างคาว
มาดูบรรยากาศต่างๆกำลังตั้งเต็นท์กำลังสั่งอาหารมาดูค้างคาวไว้พอนะต้องค้างคืนที่นี่ด้วยครับเดี๋ยวจะได้กินน้ำพริกขี้ค้างคาวเออน้ำพริกขี้ค้างคาวใครไม่ได้กินน้ำพริกขี้ค้างคาวเพราะไม่ได้ค้างคืนจบเออผมยังอยากจะนอนเนี่ยตกลงจะค้างคืนหรือจะไปกินขี้ค้างคาวพูดถึงขี้ค้างคาวนี่คุณเอกชนะโดนไปแล้วนะขี้ใส่หัวเลยไม่ต้องมาเป็นล้านตัวโดนไปเลยเขามาดูข้างคาวที่นี่เขามาดูช่วง5โมงเย็นเนาะใช่5โมงเย็นถึง6โมง6โมงครึ่งประมาณนี้ครับข้างคาวเขาจะบินออกจากถ้ำใช่เป็นช่วงเวลานั้นครับที่เราจะทำงานบินไปสวยงามถามว่ามันได้อะไรไหมมันได้ทารถนะครับถ้าดูดีๆนะมันจะมีอะไรด้วยมันจะมีศิลปะเราจะรู้ว่าศิลปะในการหากินของเขาเป็นยังไงแล้วก็เราได้ความพยายามจากไอ้ข้างคาวเนี่ยเราจะเห็นนกมันบินมาจิกไงการที่บินอยู่คนเดียวเนี่ยครับคนที่เก่งที่สุดถ้าอยู่ตัวคนเดียวไม่รอดค้างคาวไม่ได้เก่งที่สุดแต่ว่าเขาอาศัยว่าความสามัคคีออกมาเป็นฝูงนกไม่สามารถเข้าไปโจมตีได้ตามันลายไม่รู้จะไปจิกตัวไหนไงตามันลายและอีกอย่างนึงตัวเล็กบินอยู่ข้างบนตัวใหญ่บินข้างล่างเพราะตัวใหญ่มองลงมามันไม่เห็นตัวเล็กมันเห็นแต่ตัวใหญ่ตัวเล็กก็รอดสบายไม่เป็นเหยื่อของเป็นยุทธศาสตร์เลยนะยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์เก่งจริงไอเดียนี้คนที่พูดให้ผมฟังก็คือคนนี้แหละเกิดจากการสังเกตเขาครับแต่ผมก็อย่างว่านะพอมองแล้วเออก็จริงๆอ่ะพอนั้นผมลองดูวิตัวใหญ่จริงข้างบนตัวเล็กใช่ค้างคาวเดี๋ยวเจอพวกเราค้างคืนค้างมาหลายคืนแล้วกองไทยรายการไปประหลาดนอนที่นี่นะครับคึกคืนทุกวันทีนี้นอกจากคึกคืนแล้วเนี่ยเราก็จะให้ท่านผู้ชมเนี่ยไปดูบรรยากาศที่เราจะไปปีนเขาง่วนทับหนองไม่ต้องไปดูความสำเร็จนะไปดูว่าใครเป็นยังไงบ้างแล้วกันหอบยังไงเหนื่อยยังไงบ้างขอทำเช้าทางเช่าเศรษฐีกับสิ่งมหัศจรรย์บนเส้นทางที่โลกนี้ผู้ชายคนนี้ตามหาทางเช่าปีพุทธศักราช2544เดินทางจากประเทศไทยไปเริ่มต้นที่ฮ่องกงตอนนี้เราจะไปแบบ Express Train Express นะครับแบบด่วนเรียบร้อยแล้วครับวีซ่าแล้วจะขึ้นไปที่ทิเบตลันโจวลันโจวชิงไฮเชียงไฮลาซาตอนนี้กำลังมุ่งหน้าสู่ลาซาปตราพาเลทyes yes กำลังแลกเปลี่ยนยัมฟูปตราปตราเลฟ车停停车场ปตราแห่งนี้นะครับได้มากเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับและที่ผมหมุนอยู่นี้ก็คือวงล้อธรรมเผื่อผมจะได้สวดให้จบบ้างนะครับเพราะสวดไม่เป็นต้องใช้วิธีทำเช่าเศรษฐีบรรจุ30แคปซูลแคปซูลละ500มิลลิกรัมจากปกติราคา 2,490 บาทเอาไปเลยวันนี้กับโปรจัดหนักทะลุหลังคาโลกเหลือกระปุกละ900บาทซื้อ5กระปุกรับฟรีทันทีรับฟรีทันที3กระปุก3กระปุก0984288840ทางเช่าเศรษฐีเอาไปเลยผมให้ไปทั้งกระปุกเลยกลัวท่านผู้ชมดูแล้วจะเหนื่อยรีบๆซื้อสั่งเช่านะต้องกินนะต้องกินนะแล้วก็มานั่งดูรายการเนี่ยตอนนี้โปรโมชั่นจัดไปเลยอีก2กระปุกเท่ากับซื้อไม่ถึง 1,200 เลยมั้ยเอ้ยเดี๋ยวผมถ้าซื้อ5กระปุกได้3กระปุกฟรีๆไปอีกเดี๋ยวผมให้ FC ท่านผู้ชมอ่ะที่ตามติดนะครับโทรเข้ามาหารกับผมมั้ยอันนี้เป็นกุศโลบายเราพูดโดยจรรยาบรรณเราพูดออกสื่อไม่ได้แต่หลังจรรยาบรรณเนี่ยจรรยาบรรณเนี่ยสามารถทำได้นะฮะอ่ะไปปีนเขาถ้ำหนองซิว่าเป็นบรรยากาศเป็นยังไงไปป่ะล่ะไปสิครับอ่ะลูกนี้เหรอครับที่จะปีนใช่ค่ะระบบหายใจพร้อมหรือไม่ฮะความตื่นเต้นมีแค่ไหนนิดหน่อยพร้อมเปิดประสบการณ์ใหม่หรือยังพร้อมไปป่ะล่ะไปสิทำไมไม่มีแรงอย่างนั้น Are you ready Yes Yes Go สูงขนาดไหนครับที่นี่415เมตรเกือบครึ่งกิโลตรงนี้มันจะมี8ตัวครับต่อไปก็จะเป็นต้นตะเคียนครับ
ท่านผู้ชมครับจุดที่เรายืนอยู่นี่นะครับเขาเรียกว่าจุดเตรียมใจที่จะขึ้นเขากังหันลมพร้อมไหมพร้อมครับ Are you ready Yes ลุยว่าท่านผู้ชมได้กำไรนะครับที่มากับเราเที่ยวนี้ก็คือ1ได้รู้กฎกติกาได้รู้ว่าเซฟตี้อย่างไรสิ่งที่เราไม่เคยไปเราก็ได้ไปไปประหลาดเราพาท่านผู้ชมมาไปที่นี่เรียกว่าจุดไหนครับนอนหนามเพิ่มต่อไปเป็นอะไรต่อไปเป็นอะไรไปไปล่ะไปสิไปสิก็ไปสิท่านผู้ชมเดี๋ยวก่อนเอาอย่างนี้รายการไฟประหลาดของเรานี้นะฮะท่านผู้ชมครับถ้าใครอยากมันอยากขึ้นเขาลงห้วยปีนผามุดถ้ำพายเรือล่องแกงตะกุยแบบนี้ขึ้นผาขึ้นอะไรต่างๆนะครับWe'll be right back.
ที่ไม่เห็นนะฮะจะมีแล้วจะบอกว่ามีอะไรบ้างนะครับแล้วก็ขอขอบคุณไร่ประภาวันเขาคอรีสอร์ทนะครับจะกางเต็นท์หรือจะนอนพักค้างคืนจะก่อไฟจะอะไรก็ได้ที่นั่นนะครับนอกจากนั้นก็มีอาหารอร่อยของเขาคอก็คือครัวม่งเม่งเขาคอแล้วก็อย่าลืมเสียไม่ได้ครับถังเช่าเศรษฐีตอนนี้เขาจัดแคมเปญโปรโมชั่นนะครับซื้อ3กระปุกแถม2กระปุกซื้อ5กระปุกแถม3กระปุกนะฮะกระปุกละ 1,200 บาทเนี่ยอยู่หน้าจอนี้นะครับกินเวลาท้องว่างดีที่สุดนะฮะเหนื่อยๆมาเพียกินแล้วสดชื่นนะครับนอกจากนั้นเราสามารถที่ไปพูดไปคุยกันได้ใน Facebook ไปปะละ PAIPALA ไปปะละแค่นี้นะฮะเข้าไปสอบถามได้แล้วก็ดูข้อมูลดูความหลุดความอะไรต่างๆอยู่ใน YouTube นะฮะชื่อไปปะละเหมือนกันนะครับใน YouTube นะนะเอาวันนี้ขอขอบคุณบ้านมุงแคมป์เพื่อเฟื้อสถานที่ในการถ่ายทำอะไรทั้งหมดแล้วก็ที่พักที่หลับที่นอนที่นี่ฮะรวมถึงกางเต็นท์ที่กินที่อะไรต่างๆด้วยนะครับก็คือพี่โบชื่ออะไรฮะโบธวัชชัยพุทธชาวนาบ้านมุงแคมป์ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับโทรมาติดต่อสอบถามก็ได้นะครับโทรมาได้ตลอดเลย0971909201ครับผมโทรมาสอบถามได้ครับครับผมเจ้าชายตำหงเจ้าชายกัญชาเอกชนะชิติยานนท์ครับดร.วินทีรวัตรวิจิตรพัฒนาหมดเวลาเพียงนี้ครับอย่าลืมตามติดชีวิตไปบ้างล่ะในครั้งต่อไปครับที่หน้าจอขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับทางเช่าเศรษฐีกับสิ่งมหัศจรรย์บนเส้นทางที่โลกลืมผู้ชายคนนี้ตามหาทางเช่าปีพุทธศักราช2544เดินทางจากประเทศไทยไปเริ่มต้นที่ฮ่องกงตอนนี้เราจะไปแบบ Express Train Express นะครับแบบด่วนเรียบร้อยแล้วครับวีซ่าแล้วจะขึ้นไปที่ทิเบตลันโจวลันโจวชิงหายชิงหายลาซาตอนนี้กำลังมุ่งหน้าสู่ลาซาเดลาสยันโตโตโจโจลันโจปัตตาพาเลตyes yes กำลังแลกเปลี่ยนยามฟูปัตตาลาปัตตาลาเลฟ车停停车场โบตาลาแห่งนี้นะครับได้มากเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับและที่ผมหมุนอยู่นี้ก็คือวงล้อทำเผื่อผมจะได้สวดให้จบบ้างนะครับเพราะสวดไม่เป็นต้องใช้ทำเช่าเศรษฐีบรรจุ30แคปซูลแคปซูลละ500มิลลิกรัมจากปกติราคา 2,490 บาทเอาไปเลยวันนี้กับโปรจัดหนักทะลุหลังคาโลกเหลือกระปุกละ900บาทซื้อ5กระปุกรับฟรีทันทีรับฟรีทันที3กระปุก3กระปุก098 428 8840ทางเช่าเศรษฐี